¿no? Sí. 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 ถ้าลูกศรชี้ออกมาในเส้นสีเหลืองๆส้มๆอะไรลบออกไปตัวนึงก็ได้ผม
ไม่รู้นะว่าเราเห็นเป็นสีอะไรมองเป็นตาสีสีเป็นตาบอดสีแต่บอดสีอะไรสีไม่รู้ผมไม่รู้สีคาราโอเกะไม่เนี่ยอาจารย์เห็นเป็นสีอะไรผมเห็นเป็นส้มจริงบอดสีหรือเปล่าไม่รู้เห็นเป็นสีแต่มันก็นิดเดียวนะสีเหลืองกับสีส้มก็รู้เหมือนกันใกล้กันสีคาราโอเกะที่มันวิ่งตามตัวเสือที่ตากล้องมันเมื่อตอนแต่งงานเพื่อนผมเป็นพิธีกรได้ร้องเพลงเสียร้องอยู่ไม่เดี๋ยวเนื้อไม่ขึ้นเลยมันไปขึ้นเพลงแล้วเพื่อนอันนี้อ๋อไม่เห็นอ๋อถ้าเกิดว่าตัวหนังสือที่จะวิ่งกับผมไม่เห็นแทนที่จะวิ่งตามแทนอะไรเงี้ยผมไม่เห็นเสียงแล้วพี่อีกคนก็ขึ้นไปร้องคู่กันบอดทั้งคู่บอดสีทั้งคู่ไม่เห็นงานเข้าฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าลูกศรมันชี้อยู่มาเลยคือมันจะออกเสียงมาข้างนอกถ้าเราต้องการให้มันออกเสร็จมาข้างในเราเพียงแต่ว่ามันทิ้งข้างในมันก็จะออกเสร็จดูอีกทีนะถ้าผมคลิปออฟเสร็จใส่ระยะให้ประมาณตรงนี้ก่อนหนึ่งร้อยคลิปมีทุกเส้นถึงจะออฟเสร็จนะมันก็จะมีอยู่ให้ว่าตรงนี้มันออกไปข้างนอกนะก็คือตรงนี้มันจะออฟเสร็จถูกต้องถ้าเราจะคลิปเส้นนี้ประมาณเนี้ยช่วยซึ่งในหมวดสเก็ตเองเนี่ยในหมวดสเก็ตเองเนี่ยมันก็จะมีมิลเลอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะมีมิลเลอร์มีเนี่ยแพทเทิร์นเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ค่อยใช้ถ้าเราสามารถขึ้น 3D ได้แล้วก็ทำเป็น 3D ที่ตัวนี้ครับบอกได้แนวทางนะเดี๋ยวพี่ก็จะสอนคำสั่งรีโมทอีกคำสั่งจะดูเขียนแล้วคือแบบให้ขนาดที่ตัวเนี้ยมันแตะสองเส้นเลยมันดูเหมือนคลิกกับตัวนี้ปึ๊บดูดมาดูดมาทางนี้มันเท่าไหร่คลิกวางลงใส่90ขอเสร็จแล้วอันนี้ข้างล่างเหมือนกันแสดงว่าลบอ่ะต้องปิดคูณ4แล้วมันไม่ถึง90ใช่ออฟเซ็ตอยู่74มันเริ่มเป็นนี้ถ้าคนดูแบบเป็นไม่ง่ายหรืออะไรที่เรายังไม่บอกเนี่ยอันนี้มันไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นให้ลีเนียร์มันตรงกันนี่จับจุดนี้กับจุดเซนเตอร์นี่ให้มันเป็น verticalใช่ไม่ใช่ใช้จุดจับจุดนี้กับจุดนี้คิดคอนโทรลกับไอตัวข้างล่างลำของตัวนี้คิดให้ถูกให้ตรงเหมือนให้ความสัมพันธ์มันให้มันตรงกันอ่ะเข้าใจไหมก็อันนี้มันเป็นเส้นไอจุดแกน
คลิกคลิกครับอันนี้เราจะเลือก vertical โอเคแล้วเนาะเริ่มดังแล้วเอา10อันนี้มันเส้นอะไรวะมันซ้อนกันหรือเปล่ามันต้องเป็นเส้นเดียวเห็นไหมมันซ้อนกันไหมตัดออกเยอะหยิบให้มันสัมผัสกันเออพื้นที่สัมผัสกันใช้สมาร์ทโฟนใช่ครับก็เลยแบบกระหล่ำเลยนี่ที่มันคือต้องทำไอเนี้ยให้มันเป็นสีดำให้สีดำให้หมดมันอาจจะมันซ้อนกันไอเนี้ยลบออกไปเลยไม่ใช่คือพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้มันคือค่าระยะของรูต้องให้ทีหลังมันซ้อนตรงไหนอันนี้พี่ไม่ใช่ถูกแล้วเมื่อกี้ไปแล้วครับถูกแล้วครับอ๋อทำไมเพราะว่าโมไปไม่เป็นถ้าเรากำหนดนิ้วแล้วแบบแก้ตรงนี้เนี่ยมันจะได้เฉียดก็ประมาณนี้นะครับเฉียดละถ้าเป็นแล้วก็คือเขาไม่ได้ไม่ได้คือมันจะนิ่งได้ก็อาจจะเป็นจำนวนเราต้องเป็นหักครับนะไอ้เราเฉียดตรงนี้แล้วเขาเฉียดตรงนี้ก็คือมันไม่ได้สเกลนะสเกลก็ไปเราก็จะคำนวณตั้งแต่เริ่มต้นใช่แม้เราต้องเข้าใจแบบที่เขาให้อาจารย์ให้มาเนี่ยสมมติตัวนี้มัน85ไม่ใช่ไดมิเตอร์85ครับก็คือไดมิเตอร์170ครับเราจะมาพี่170เรารู้แล้วผมผิดตั้งแต่แรกเลยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรผิดก็แก้ได้ไม่ยอมก็อันนี้เหมือนพี่ต้องรู้ว่าดินรูพวกเนี้ยเขามีระยะบวกทั้งหมดเลยที่ต้องทำรูให้หมดอุ้ยครับเช่นโน้ตบุ๊กก็สมัยที่เมื่อกี้เห็นพี่ทำอยู่นะผมแล้วพี่จะใส่ลิปเลอร์ใส่มั่วไปก่อนนะอาจารย์ที่เนี่ยอันนี้จุดเริ่มต้นที่ดีเลยว่าเนี่ยมันเป็นเซนเตอร์ที่เล่นไปเล่นตรงนี้ก็โอเคพี่ก็ให้ขนาดตามนี้นะใส่ไปเดี๋ยวเวลานี้ก็เดี๋ยวรอตรงนี้ก็จะทำฉากมาแตะแต่งานแต่งแต่วงกลมในนี่มันวงกลมในไม่เกี่ยวครับตอนนี้วงกลมในไว้ทำข้างนอกมันเป็นร่องโอลิงวงกลมในเขาจะเป็นร่องโอลิงตัวนี้จะใช้คำสั่ง extrude ที่หลังคือเราทำแค่กรอบนอกก่อนตอนนี้อันนี้ช่วยช่วยนะนี่เข้าใจแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะแก้ตรงนี้ได้ไหมไม่อีก10มิลด้วยอ๋อไม่ใช่10มิลเป็น 7.4 นี่ไงลองนี่นี่ไง 7.4 เดี๋ยวจะแก้ตัวเลขไงมันไม่ใช่อันนี้คือเราทำที่หลังครับเราทำต่อไปได้เพราะเราต้องขึ้นฟอร์มไอ้ฟอร์มตัวนี้ก่อนมันเอาเสร็จแล้วออกก่อนครับโคเวอร์ตัวนี้ไปก่อนไอ้ตัวนั้นเป็นล่องสั่งมันอย่างนี้แล้วก็เหมือนเราทำฝาแคปอะไรทุกอย่างมันเป็นพิษเป็นเกียร์ธรรมดาก่อนแล้วต่อไปนี่ยังไงผมดูไม่ออกเลยนะว่าจะเริ่มยังไงใช้พลังงานอะไรเยอะนะโอเคไม่เป็นไรวันนี้เราไปด้วยกันให้หมดดีเลยครับก็บอกผมก็ได้ครับเราต้องดูแบบเนี่ยเราไอ้พวกเนี้ยดูพวกเนี้ยมันอาจารย์กำหนดอยู่แล้วนะครับก็คือระยะพวกนี้ทั้งหมดพี่ใส่อันนี้ให้หมดเลยใส่รูพวกเนี้ยมันก็ที่จะจบอ๋อถ้างั้นเราก็เอารูมาก่อนมาไว้ข้างนอกนี่ใช่ไว้ข้างนอกครับแล้วเราก็เซนเตอร์นี่อะฮะไม่เซนเตอร์จะไปเกี่ยวคือเซนเตอร์จะเป็นการให้ขนาดค่าของรูที่เฉยเราจะเอามันกลับมาได้ไหมฮะก็อันดูตลอดไปพี่เลือกไปแล้วไปไกลข้างเดียวทำไมครับสเก็ต170สเก็ตเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับต้องเริ่มต้นจากออริจินมันจะง่ายที่สุดคือครับนั่นแหละถูกต้องครับมันเป็นสเก็ตที่ถูกแล้วก็ใส่ขนาดไปก่อนก็ได้กันเคลื่อนหมอถ้าเราใส่ขนาดมันจะชัวร์กว่าใช่ชัวร์กว่ามันคือมันไม่ไปไหนแล้วไงใส่อย่างนี้ได้ป่ะถูกต้องอันนี้ต้องให้มันดำฟิกฟิกไว้พี่ก็ใส่วงกลมไว้ใส่วงกลมที่ผมบอกอันนี้วงกลมเป็นเบสไว้เฉยไว้ตรงไหนก็ได้นะเลื่อนได้ขนาด
ขนาดที่เราให้ตามนี้ระยะเซนเตอร์จากนี้65 65เข้าใจไหม65ไม่ได้นะพี่ต้องให้ขนาดที่นี่เลยนี่ครับแต่ก็เหมือนให้ขนาดที่เซนเตอร์เซนเตอร์เลยเนี่ยก็คือตรงนี้เซนเตอร์มัน65พี่ฟังพี่ดูดูไปที่ไหน65เหมือนกันปะนี่นะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือมันจะจุดตรงนี้นี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตอนนี้มันจะมี R ตรงนี้ R 40เนาะนี่แต่ตอนนี้มันเข้ามาทับกันเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องกังวลแสดงว่ารูจริงเล็กกว่านี้อันนี้ที่ก็กำหนดขนาดอันนี้เท่าไหร่ได้40ใช่ไหมเดี๋ยวย้อนเมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับผมไม่ทันเพราะว่าเอาออกเลยครับเนี่ยเราไปอันกระบวนแทรกไปอันนะครับไม่ไปเอสเคบอกก่อนไม่ไปอีกทีหนึ่งตอนที่ชี้มาตรงเนี้ยมาที่จุดศูนย์กลางแล้วทำให้ตัวนี้ก็เปลี่ยนขนาดไวไปหน่อยผมไม่ทันนะครับไม่เป็นไรอันนี้ตอนนี้มัน93เนาะคือแบบให้แบบยาบๆก็เหมือนว่าเราก็แล้วมันคิดก็ใส่ค่า65เนี่ยท้อคือ65มันเรียกว่ามันบาลานซ์กันแล้วเนาะเท่าๆกันเอ็กซ์ครับถูกต้องตามแบบแล้วตามแบบแต่คราวนี้ผมมองจุดตรงนี้ตัวนี้มัน R อันนี้ก็คือ R เท่าไหร่3อัน R 20ใช่มั้ยเมื่อกี้เนี่ยทำตัวเนี้ยตัวนี้จะกำหนดขนาดตัวนี้ใช่มั้ยครับกำหนดขนาดวงกลมตัวเนี้ยแต่เราไม่รู้นี่ฮะขนาดวงกลมตัวนี้นี่ครับก็คือมันแจงตัวนี้แล้วเป็น R 40ก็คือ3ตัว R 20 R 20เท่ากับไดมิเตอร์40อ๋อนี่3เพศ3ตำแหน่งคือหลักการยืนแบบ R 20ก็40หลักการยืนแบบเขาจะอยู่ตรงเนี้ยไอ้นี่คือวงกลมวงนึงในของนี่นะครับอันนี้ก็คือไดมิเตอร์40ใช่มั้ยครับใช่มั้ยนี่เนาะก็คือไดมิเตอร์40โอเคนี่ผมเขียนทำน้อยเห็นเยอะนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี้40อันนี้มันชี้แค่อันนี้20เอง3อัน3อันอันนี้คือสัญลักษณ์ของการเขียนแบบคือว่ามี3ตัวแต่เขาจะมาเทียบกับวงในถูกป่ะถามว่าเทียบมันไม่วงในตอนนี้ยังไม่เกี่ยวนะพี่นะเราไม่รู้เราจะเพิ่งไปวุ่นไม่จะไปเกี่ยวกับอันนี้อย่าไปคิดเดี๋ยวก็เหมือนว่าอันนี้ครับให้ไดมิเตอร์อันนี้แค่ขนาดเป็น40ใช่ไหมครับเอาแค่ไปจิ้มที่วงแล้วก็ชี้ออกมาเลยครับใช่โอเคก็ใส่ไป40นี่ก็คือหลังจากนั้นก็คือลากเส้นฉากธรรมดามาแตะแค่ตัวนี้มาแตะนี่ก็คือว่าแทนเจนละเดี๋ยวเราลบออกได้ไม่ต้องมีซีเรียสแทนเจนนี่คืออะไรสัมผัสแตะสัมผัสเฉยพอได้ปุ๊บนี่แล้วก็ใช้คำสั่งเลยพวกที่เปลือนทั้งหลายใช้หลายตัวเป็นรูปเหมือนแดงลบอ่ะนี่ก็ได้เหมือนรูปนี้แหละอ๋อนี่ยังไม่ได้ฉากต้องทำเส้นฉากก่อนคืออันนี้ใช่ไหมอาจารย์สอนฉากต้องตามอัตโนมัติอันนี้ก็ต้อง vertical เฮ้ย horizontal ครับงั้นจบละแค่นี้สำหรับมุมตรงนี้แค่นี้พี่ก็สร้างตัวนี้เหมือนกันเท่าไหร่ครับระยะที่92ครับพี่ก็ใส่คร่าวๆไปก่อนแล้วใส่ตรงไหนต่อแต่ก็ต้องเซนเตอร์นะครับตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้มันจะมีเส้นทัดหลายไม่ใช่เส้นเซนเตอร์ไว้ตรงไหนยังไม่ครบอันนี้ไม่ฉากใช่ไหมพี่ไม่ยากคลิกไปที่พื้นที่กลมครับเนี่ยแค่นี้ก็ดีก็หายแล้วพี่ก็บอกว่าเซนเตอร์นี้กับเซนเตอร์นี้92แล้วครับ92ตรงไหน92เลยนี่ครับโอเคแล้วอันนี้ไดมิเตอร์เท่าไหร่40อยู่แล้วใช่ไหมพี่ครับนี่พี่ก็นี่เลยพี่ก็ลากเส้นเขียนเส้นแต่ทันเจนธรรมดาเอาแต่นี่หรือยังไม่แต่
ช้ไม่อยากเราก็เหมือนอาจารย์สอนเมื่อเช้าคือใช้ผิวนี่กับเส้นนี้กับเส้นนี้โอวิสาจะเป็นเกลียวแล้วใช้โพใช่ไหมใช่แล้วก็สัมผัสนี่ไงแทนเจนอ๋อแทนเจนจึงนี่สัมผัสแล้วเนี่ยมันจะยังไงก็ช่างพี่ก็ตัดออกที่เกินอาจารย์บอกใช้ทีมทีมตัดออกที่เกินไอ้ทีมตัวนี้ใช่ได้ตัวนี้ถ้าพี่ขี้เกียจแค่นี้ด้านพี่ก็ไม่เลิกเส้นนี้เอานี่ไม่เลิกของสเก็ตไม่เลิกครับอินที่ตำแหน่งนี้คือเพื่อมาแตะนี้ที่ตรงนี้นี่ตบแล้วมันไม่เฉยโอเคมากเลยพอพี่ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวใช่ไหมตัดเอาคือเป็นซีเรียสคืออันเป็นการเส้นหลอกสเก็ตที่สุดครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเลือกอันนี้หรืออันนี้อันไหนครับอันนี้คือใช้ลากเส้นตัดใช่อันนี้แต่อันนี้ก็ค่อยๆตัดทีละแต่ตัดได้เหมือนกันแต่นี้ไม่มีฉากใช่ไหมถามว่าฉากไหมไม่น่าฉากไม่ยากพี่แล้วก็ทำโทรศัพท์พี่มาอันนี้โทรศัพท์พี่คิดว่าฉากไหมฉากพี่ทาบหรือว่ามันก็ไม่การวัดอย่างนึงเนี่ยก็คือหาเครื่องมือวัดนี่ฉากไหมฉากแสดงว่าของมันก็ไม่ฉากฉากนี่ครับก็เมื่อกี้ผมเห็นมันให้ผมดูตรงนี้ว่าดูดูตรงนี้ใช่นี่เส้นนี้เส้นนี้ครับอันนี้คือหลักการเคยไปเทสแล้วเขาเอาเครื่องมืออะไรที่มีในตัวเรามีบัตรเครดิตตัวมาเอาฉากนี่หว่าก็ดูอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็คือ90อยู่แล้วนะครับพอพี่ได้90แล้วพี่ก็ให้ขนาดเลยนี่ค่ะนี่ตอนนี้เท่าไหร่มันเกินอันนี้มุมมัน90มันเกินพี่ต้องใส่90ไม่ต้องบวกไอ้มุมนี่เราให้ยังไงอ่ะก็ให้ธรรมดาไอ้สมาร์ทไดเมนชั่นธรรมดาเพราะมุม90เนี่ยอีกทีนึงนะเรื่องมุมก็อันนี้มันเกินนะไม่ใช่ก่อนที่มันจะเข้ามาตรงนี้เราต้องทำใช่อันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ผมเลยอยากรู้ว่าไอเนี้ยมัน90ไหมก็ใช้สมาร์ทตัวนี้เลยตัวนี้อ๋อคลิกแค่นี้เอาแต่เมื่อกี้ผมคลิกจุดมันก็เลยมันไปเป็นอีกแบบนึงใช่ต้องคลิกที่เส้นอย่างเดียวเนี่ยต้องคลิกรอบๆอย่างเงี้ยจะไปคลิกตรงนี้ต้องคลิกแถวนี้มันจะเป็นคนละแบบใช่ตรงนี้ก็ตึ้งอันนี้มันเกินไป90องศาก่อน90ก่อนเขาติดไป90แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ประมวลผลให้เพราะมันยังสามารถเคลื่อนได้ใช่ไหมครับถ้าผมไปจับไปนู่นให้มันเคลื่อนเนี่ยนะใช่แล้วก็ครับเราต้องฟิกมันจากไหนก็คือตรงนี้มันไม่ได้เซนเตอร์นี่มันยังไม่ได้เซนเตอร์ใช่ไหมครับพี่รู้ไหมมันไม่ได้เซนเตอร์ก็ใช้หลักการตัวนี้ที่ผมบอกใช้เส้นหลอกจุดนี้หรือทางอาจารย์บอกค่าเท่ากันคือเซนเตอร์ตรงนี้กับจุดนี้คอนโทรลใช่ไหมครับคอนโทรลครับคอนโทรลปุ๊บพอยกับพอยแล้วก็วอร์ดิคอลตรงกันละแค่นั้นเองตรงกันแต่คราวนี้พี่ยังไม่ได้บอกขนาดที่นี่สายมีโบนี้เท่ากันไหนนะ59เองพี่บอก R40ใช่ไหม R40 R20นี่มันยังไม่เทนเจนต์กันอีกเห็นไหมนี่มันไม่เทนเจนต์กันครับก็เทปเส้นนี้กับเส้นนี้เทนเจนต์นี่เทนเจนต์ดีสวยงามยังไม่ดำใช่ไหมเพราะอะไรพี่ยังไม่บอกขนาด90ใช่ไหมบอกที่เส้นนี้เลย92ใช่ไหมเห็นเสร็จต้องรีบใส่ขนาดใช่ครับเพราะมันจะเคลื่อนอันนี้มันเคลื่อนลบตัวหนึ่งใช่ไหมทำไมเราต้องลบมันด้วยมันเกินไงครับเราให้ดิเมนชั่นเกินขนาด92เอาตัวเดิมก็ไม่หมูนะพูดถึงนะใช่ครับถ้าใครฝึกห้องแบบโปรไฟล์แบบนอกดีไปก่อนนะใช้เวลาแต่ว่าตรงนี้ที่สุด
แปลกๆโจทย์นี่ถือว่ายากอยู่เมื่อกี้ผมก็งงอาจารย์บอกว่ามันให้ซิมเมทรีโอ้โหงงนะดูนะวงนี้ถึงวงนะวงนี้ต้องมาแก้เลยเมื่อกี้มันเคลื่อนเคลื่อนเท่าไหร่85ใช่ไหมแต่พอเข้าใจแล้วครับนี่หนึ่งวงครับนี่หนึ่งวงนี่หนึ่งวงต้องฝึกลากเส้นแทนเจ็ดตอนนี้ครับไปทุ่มจุดอ่ะวงกลมที่หายไปตรงนี้อายี่สิบให้ขอบนอกเคลื่อนไปยังเคลื่อนข้างในก็มันบอกแบบมันบอกสปีกเกอร์ขอบนี่ก็ตัดมาความเสียงจะว่าตรงนี้มันทำยังไงมันแค่นั้นเฉยๆทำให้มันทันเจนใช่ไหมครับนี่ก็เอาที่เอาสองเส้นนี้ใส่ลงไปแล้วได้โปรไฟล์แล้วแล้วได้โปรไฟล์ได้ข้างนอกก็จบแล้วได้ข้างในได้ไหมเขียนขึ้นเลยไปข้างนอกก็ได้แล้วสั่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับสองฝั่งนะนะก็คือภาษาอังกฤษของฝั่งที่นี่I26ครับI26 3โมเมนต์ครับไกลแล้วมั้งเขาคิดแกเขียนหมดเลยผมนั่งดูอย่างเดียวไม่ย้อนได้แล้วพี่เข้าใจย้อนได้ครับจะได้ไปกันไงพอเข้าใจอยู่อะแต่ว่ามันเวลามันกดมันยังไม่ตามเราเท่าไหร่เราจะไม่คุ้นแต่เนี่ยเขาถึงไม่สุดหรอกวงกลม3วงอ้าวพี่โอเคเห็นแต่ว่าใกล้จะใกล้ครับอย่างเดียวคือพี่รับเต้นครับแต่นี่อย่างเดียวเต้นที่ได้ไม่นะครับเต้นตรงนี้เต้นมาแตะมาแตะไอ้วงกลม170แตะทุกอันเลยลากออกจากนี่มาแตะในกลมที่ไอ้ข้างในเป็นสีเหลืองไปมองที่รับเต้นมาแตะตรงนี้เต้นมันจะถูกถนัดเส้นตรงนี้ครับจากไอ้ไดเมนเตอร์20ครับนี่นะเอ้ยแต่R20ที่ใส่R20เวลาเราสเก็ตวงกลมไปแล้วมันเริ่มเจนกันแล้ว R20 มันไหนมันขึ้นสีดำแล้วหรือเปล่าพอเราไปทีมันแบบเป็นสีเขียวใส่ขนาดเพราะว่าใส่วงนั้นมันถูกแทนที่กับแต่ละบ้างด้วยครับหลับเส้นอยู่ว่าพอตัดพวกคุณหายไปคือซอฟแวร์นั้นจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปตัดที่ไหนก็ได้เราต้องให้มันดำก่อนนะถ้ามันดำมันจะดูว่าก็เราสเก็ตถูกไหมก็ตัดที่เลยๆอย่างเงี้ยต้องตัดคอนโทรลตรงนี้เท่ากันเลยสีพวกสีพวกเลยใช่อันนี้มันเป็นเดทแล้วเนี่ยที่คิดดีกว่าใช่ไหมก่อนรูปวงการต้องเขียนหน่อยวงการอันนี้คิดแล้วที่คิดแล้วใช่ยังทำไมเหมือนเราจะให้มันเหมือนกันอืมแล้วพี่ก็เส้นสัมผัสกันแล้วไปเลยหมดลบพิ้นเรื่องหมดครับความตัวร่างนี้ครับความนะครับมาลองไปใช้ครับถูกถูกนะตามเวลาตอนนี้คือวิธีรัดง่ายต้องมีตัวเองอันนี้พี่แบบเต้นเลยอันนี้ทำง่ายง่ายอันนี้ผมถูกไหมฮะน่าจะถูกนะแต่ว่าผมก็มองดูว่ามันยังแปลกอันนี้พี่ถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีไอ้นี่ลงมันอีกตัวนี้มันทำยังไงมันถึงจะมาเนี่ยตัวนี้มันไม่มาเนี่ยมันหายไปหายไปเนาะอันนี้มันที่จริงมันต้องมานี่มันต้องปกติแต่ว่ามันมีแค่ตรงนี้หรือว่ามันไม่ไรเราก็แค่เอามาไกลลายเฉย
พราะตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนี่ใช่ไหมเราใช่ไหมครับใช่จริงก็ใช่นะมันจะมีเคิร์ฟอยู่ตรงนี้อันนึงที่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำ170ต้องบอกขนาดล็อกก่อนดีถ้ามันไม่บอกขนาดมันก็ไปไหนก็มันไม่เปลือย85ไหม85นั่นแหละสิที่บอกเนี่ย85เช็ดตัวเยี่ยมก็ฮะเราถึงรู้เนี่ยไปแบบเนี่ยพี่ยังไม่ทันเจนกันเนี่ยแล้วไอ้นี่85มันจะไปมันเลยถูกบังคับไม่ให้มาไงเจ๋งนะครับ85ตัวนี้มาจากไหนพี่เป็นคนตะเก็ดใช่ไหมใช่มันต้องลบออกเลยก่อนมันจากกึ่งกลางมันจะกึ่งกลางใช่ไหมพี่มาจากขอบนี่ไม่ได้จุดนี้นะพี่เราเห็นจุดเห็นใจได้ไงวะเมื่อกี้ผมก็ปัดจุดตนกึ่งกลางนะไม่ยากโอเคซึ่งนี่ก็ลากมาเรื่อยมันยังไงมันก็ต้องชนอยู่แล้วเข้าใจนะก็นี่ก็จบแล้วเนี่ยเพียงแต่พี่ใกล้เคียงแล้วนะก็เสร็จแล้วเหลืออันนี้40เนาะตรงนี้มาสร้างตรงนี้ใหม่สร้างพี่บอกขนาดขนาด85ครับครับนั่นแหละถูกต้องครับไอออริจินกับวงกลมอันนี้อันเดียวกันเราบอกที่วงกลมก็ได้บอกที่วงกลมเนี่ยครับใช่วงกลมตัวนี้เดี๋ยวลากขึ้นไปคลิกแล้วก็ลากถูกต้องไหมวางครับแล้วก็ให้ขนาด85ขยับมาแล้วอันนี้ที่กับเส้นนี้ที่มานี่จบอันนี้มันนี่จบลากเส้นเขียนเส้นใหม่เอาลายลายใช่ครับอย่าไปจุดอ่าเอาใช่ประมาณนั้นลากขึ้นไปหรือพี่ลากไปวางแล้วนี่พี่วางแล้ววางแล้วเรียบร้อยแล้วได้ได้กันพอแล้วอันนี้พี่ก็ลายเส้นนี้ลายครับเส้นได้แต่เราต้องให้ชัวร์ไหมว่ามันเป็นแทนเจนหรือไม่แทนเจนก็ใช้นั่นแหละครับก็คือที่ผมต้องบอกว่าให้พี่ออกไปข้างนอกก่อนก็ได้วางครับวางตรงนี้ครับพี่ใช้คำสั่งที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าครับนี่ใช่ออกไปก่อนคันนี้แต่สัมผัสนี่กันนี่แต่นี่คอนโทรลได้อยู่กับนี่แล้วก็แทนเจนมันก็จะบีบเข้าหากันแค่นี้ไงอันนี้คือสัมผัสแล้วนี่ผมก็เช็คที่เสร็จแล้วเนี่ยเหลือที่หลังนี่ผมอันนี้ก็น่าจะติดแล้วนะติดแล้วเพียงแต่พี่ไม่ได้ตัดออกเฉยเวลาเราจะตัดออกเราใช้คำสั่งทิมเพิ่มคำสั่งทิมทิมไปก่อนเราจะใช้อันนี้กดคอนโทรลด้วยป่ะฮะไม่ต้องเราต้องดูเฉยๆนั่นแหละพี่อยู่นั่นแหละต้องพี่จะไปถูกเส้นที่เราต้องการเดี๋ยวไม่ได้เลยใครไม่เป็นเกือบแล้วนี่เกือบแล้วครับนี่ตัดนะอันนี้ถ้ามันออกจากคำสั่งเราตัดทีละอันได้ไหมมันอยู่ยากครับซูมเข้าไปใกล้ๆอันนี้ได้มั้ยซูมเข้าไปใกล้ๆได้ลูกตรงนี้มันจะมีเส้นที่เราไม่คุณก็เห็นตอนแรกเพราะต้องซูมเข้าไปใกล้ๆเพราะเส้นมันใหญ่ครับตัดเลยนะเอ็นเอ3ข้างในป่ะหรือข้างนอกข้างนอกอ่ะเดี๋ยวนี่ป่ะฮะไอ้หายไปเลยไม่ใช่ไปตัดมันก่อนมันข้างในหรือข้างนอกน่าจะข้างในวะเคิร์ฟตัวนี้180ไอ้ตัวนี้ต้องเอาไว้ไอ้ของผมมันเป็นสีเหลืองมันคำสั่งมันเกินครับเหรอเกินต้องลบคำสั่งทำยังไงไปที่นี่เออไกลแล้วเนี่ยมันไปไกลแล้วพี่ตอบไม่ถูกผมก็เหลืองเลยทำไมมันเหลืองวะเนี่ยมันโนสโลชั่นฟาวไข่ๆๆๆๆแล้วทีนี้เดี๋ยวเส้นตัวถอดตรงนี้ก็ความเป็นจริงนะมันมีอย่างนี้คืองานเสียอะไรนะไม่เสียครับผมแก้ได้เพราะมันเป็นดอกไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเอาไปทำอ่ะแล้วเราไม่ซูมดูละเอียดเลยใช่ให้เหมือนอาจารย์ว่าที่จุด2นั่นแหละ200ไมครอนถือว่าเยอะในไซในงานทิ้งหมดจริงทิ้งเราเนี่ยไม่ซูมดูมันโอ้โหมันจุด2แค่นิดเดียวจริงจริงโดนไล่ออกเลยอ่ะเพราะว่าเสียไป 200,000 ชิ้นเลยอ่ะใช่บ้านเดือนเราไม่พอทั้งกี่ปีอ่ะรถเบนซ์ 3,000 ได้ไปแล้วเราไปสั่ง
นี่จะเอากลับไงวะทีนี้ลบไอ้ที่ dimension ออกสักตัว2ตัวไอ้65เลยสักตัว2ตัวลองลบไปสักตัว65เห็นไหมค่า65 85ลบไปสักตัวครับเนี่ยนะนั่นแหละลองดูลบเพื่ออะไรลบมันเกินไง dimension มันบอกเกินขนาดที่ผมว่าจะคือน่าจะนั่นให้เราหน่อยเนาะอย่าแล้วแม่อ๋อวันนี้85อยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่ได้เกิน85ตรงนี้เหมือนมันเกินมานะกลมๆเนี่ยตรงนี้กลายเป็นสีเหลืองไปแล้วสร้างวงกลมมาก่อนนะครับจับยังไงใช้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยใช้เอ็กเทนอ๋อผมคิดว่าเอ็กเทนต่อเส้นมาเนี่ยนะพอตัดปุ๊บมันก็กลายต่อเส้นนี่เกินมันจะเป็นต้องสร้างวงกลมข้างในให้มันสัมผัสตรงนี้ก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวรบกวนพี่เป็นแบบแปลกดูมาเส้นครับคุณเจ้าจ้าเส้นประหลาดอยู่นี่อ๋อเดี๋ยวก็ทำได้ยังเขาต้องต่อครับคุณเจ้าหาไม่เจอนี่เคแล้วของพี่อ๋อเดี๋ยวมีอีกอ่ะเดี๋ยวมีอีกคงเป็นวันนี้ละกลับกลับเดี๋ยวมีอีกครับใช่น่าจะได้เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วเดี๋ยวผมค่ำๆเดี๋ยวผมโทรบอกนะได้ครับได้ครับนี่มีเส้นแปลกๆที่นี่ที่ลบเลยนะที่เราตัดไม่หมดมันก็เลยไม่ทำประมวลผลให้บางทีมันมีนิดๆติ่งๆอยู่นี่เนียนแล้วนะเหลือแล้วไม่เนียนสุดเห็นไม่สุดนะบางทีมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้ใช่เหรอเราตัดออกเลยนะเราตัดออกมันยังไม่ลบหมดแปลว่ามันซ้อนผมก็ไม่เห็นว่ามันซ้อนนะครับอ๋อมันดำมืดๆผิดปกติไงนั่นก็คือคลิกเส้นนี้กับเส้นนี้ทันเทียมกันปะโอ้แก้ง่ายนี่แค่นี้ก็ดำหมดแล้วพี่จบแล้วแล้วตัวนี้ต้องตัดแล้วฮะเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นบอกขนาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกขนาดเราขนาดหลอกเฉยๆถ้าพี่ไม่บอกขนาดเส้นหลอกใช่บอกขนาดหลอกอันนี้พี่กระจุแล้วพี่ก็อันนี้หนาเท่าไหร่15มิลใช่ไหมครับโอ้มีขนาดโอ้มีเส้นวงนี้จะลบออกไว้มาจากไหนวะว่าดูอันนี้ไม่เกี่ยวพี่ก็อีกถูกเท่าไหร่นี่มีเส้นนี้เหลืออีกมันอะไรวะมันอะไรเนี่ยเส้นอะไรลบได้ไหมเนี่ยโอ้โหเส้นอะไรแปลกมันเป็นเส้นชี้ตำแหน่งอะไรวะเส้นอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นเส้นมันจะคดๆเหรอครับสามจันนะคือเวลาเราบอกขนาดนี้บอกให้บอกครบหมดแล้วไอ้นี่บอกว่าใช้อะไรถ้าดูจากใช่ป่ะเราบอกมุมแล้วทำไมมันยังไม่ fully define ไอ้มุม90อ่ะข้างเราเท่าไหร่อ่ะโปรแกรมเออร์เลอร์มากจังถูกไหมไม่ได้บอกข้างเราเท่าไหร่เขียน reference ขึ้นมาเราสั่งให้2ข้างชิมจิ้งก็ได้หรือข้างละ45ก็ได้ไม่มันจะต้องมี2ขนาดมันเหมือนเป็นตัวชี้เส้นอะไรตัวบอกความสัมพันธ์เนี่ยที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าแบบไอ้พวกเขียวๆอ่ะตัวนี้มันบางทีเราให้เกินมันก็จะทำให้เหลืองแหน่นะอ๋อลบได้ถ้าทำไมเมื่อกี้ลบตรงนี้ไม่ได้มันลบตรงนี้แล้วลบได้ก็มันล้างกันไงเรามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่
ที่มันล็อกที่มันล็อกกันอยู่ครับก็พี่จะต้องเลี่ยงแดนไล่ลงไปเรื่อยก็บางทีเราให้เกินนี่เส้นอะไรนี่นั่งอีกเหรอให้เกินไปแล้วเกินเหรอก็40นี่เนี่ยไปไหนแล้วคันนี้มัน40มันอาจจะยังไม่ถึงเจนกันเลยคือมันเหมือนชนกันแต่มันยังไม่ถึงเจนแน่นอนงั้นก็ต้องให้สัมผัสกันเส้นนั่งอีกเนี่ยคิดที่เส้นปุ๊บดำได้นะก็คือบางทีมันหลอกตาเรามันอยู่อย่างงี้ดูแบบก็คือต้องดำหมดมันดูกันไปใหม่โอเคคลิกที่เส้นผมถึงต้องแปลงหมดมันต้องแปลงเปลี่ยนเป็นเส้นคอนทัคชั่นไลน์เส้นไลน์คลิกอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเส้นมันจะไม่ใช่เส้นขอบละแต่นั่นหมายความว่าเส้นเนี้ยมันจะต้องถ้าให้ดีคือมันต้องอยู่ที่จุดกับจุดมันจะได้ไม่ต้องถามไม่งั้นมันก็ถามอีกว่าไอ้เส้นนี่มันยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าข้างละ45เราบอกเนี่ยบอกขนาดข้างละ45ดิเนี่ยมันไม่ได้45เลยเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่ได้มันล็อกติดตัวนี้ติดตัวนี้ก่อนอืมเส้นครับเส้นครับเส้นแล้วมันจุดครับก็คือนี่ก็ 80% แล้วนะครับขอบคุณมากครับนี่เขาช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเองนี่อย่างไรไม่เป็นไงมันเหลืองหมดเลยยากเหมือนกันยากไปใน45ก็ฟังความที่เข้าใจก่อนเดี๋ยวไล่เหลืองอีกแล้วถ้าเหลืองมันคือไปไม่ได้ต่อไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไม่ไปอ่ะอ๋อถ้าเหลืองคือไม่ไปไม่ใช่อ่ะไม่สิบิลิตี้กันจุดยอมใช่ไหมคนนี้นะลองบอกข้างล่างก่อนข้างล่างมีอะไรต่างI'm not sure.
45อันนี้ไม่ต้องบอก45แต่ตรงไหนล่ะที่มันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าบอกที่ก็45ก็ไม่ต้องบอกเห็นไหมนี่คือเส้นจุดนี้แหละก็ยากก็ยังไงคุณเก็บตามเลยมันเลือกที่พูดแต่ว่าดูนี่จะตัดตรงนะผมดูที่ตรงนี้ก็นี่ไงเราได้เล็กคอลเลกต์จากเอเด็กมา20แล้วคุณก็ซื้อได้จะสร้างออฟเซ็ตเลยไม่ได้ถูกป่ะสามารถได้ได้ก็ได้เดี๋ยวผมลงลองใหม่ก็ต้องลงใหม่นี่ไงไม่เป็นไรก็คือให้ผมเลยแต่เราไม่รู้เรารู้จุดเติมอยู่นี่แล้วเพราะว่าโอ้โหแค่นี้ก็ผมที่ได้โอเคก็ผมไม่รู้ว่าคือที่เราใส่แล้วที่อ่ะมันมีเลขลายของเขียนเราสังเกตอ่ะแล้วเราไปตัดที่ปากยิงยิงยิงที่20ติดมันออกไปไม่รู้เท่าไหร่ต้องถามมันก็กลายเป็นว่าไอ้นี่ก็ตัวแปรเยอะขึ้นอ่ะแต่ถ้าผมไม่พิมพ์เลยเนี่ยเขียนไม่พิมพ์ผมมีวงกลมนี่1วงถูกป่ะมีวงกลมนี่1วง3วงเขียนมั้ยครับดูก่อนนะอธิบายให้ฟังนิดนึงสามวงแล้วก็เส้นแทนเจ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 นแค่นี้มันจับแล้วบอกน้อยด้วยไม่ต้องตัดทิ้งแล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็เลือกมันก็จะแบ่งว่าพอวงกลมตรงนี้ใช่ไหมครับวงตรงนี้ก็จะมีตัวที่จะต้องตัดก็คือตรงแถวๆนี้เลือกไปได้เลยเลือกเฉพาะผิวโปรไฟล์จะมีกี่วงก็ได้ผมให้ดู